นนี้มาถึงดาวทาวน์แล้วนะคะเราก็จะขับรถหาที่ซื้อแซนด์วิชก่อนแล้วเราก็จะขึ้นเขาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแคมปิ้งค่ะเพื่อนๆมาแคมปิ้งได้ตอนนี้อากาศเย็นแล้วไม่ได้เย็นนะคะหนาวเลยแหละอยู่ใกล้น้ำนะตรงนี้แคมปิ้งอันเนี้ยใบไม้ร่วงหมดแล้วค่ะเพื่อนๆคุณลุงพามามันหมดช่วงพีคไปแล้วอะไม่ใช่ปีนี้มันแปลกมากเลยไอ้ไหนที่มันไม่ได้พร้อมกันนะคะมันเป็นหย่อมๆอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นแบบนี้ค่ะที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละลมแรงมากเลยค่ะนี้หาที่นั่งทานข้าวเที่ยงแล้วค่ะซื้อแซนด์วิชมา2อัน BLT เพื่อนๆดูบรรยากาศเราจะไปนั่งทานตรงนู้นกันค่ะเพราะว่านี้เป็นแอเรียที่สำหรับแคมปิ้งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเดินป่าข้างในมันก็จะไม่ได้สวยแบบนี้หรอกค่ะมันก็จะลำบากนิดนึงไปก่อนนะYeah, I think half is probably enough. Okay. For now, for me. So take half of this. You want more? Take half of the next one. The same like you do other things. Oh, they have a look around. Good? Yep. Yeah, what they call those mean rolls. Yeah, good bacon, good chicken, good lettuce, good arugula, and tomato.
พื่อนตรงหน้าสวยมากเลยค่ะแต่ว่าอยู่ๆก็มีเมฆมานะคะมืดตึ๊ดเมื่อกี้ยังสว่างโล่อยู่เลยอ่ะอุ้ย very high windy oh one highAt Berry Pond in the Berkshire Mountains. This is the highest elevation water in Massachusetts, 2,100 feet high, up in the mountains. And it's a beautiful little pond and lovely at this time of year in the autumn with the leaves changing colors.ตอนนี้ขาลงเขาแล้วนะคะต้องขับช้ามากเลยค่ะแล้วก็ต้องระวังเพราะว่าถนนเป็นท้องเต่าอะค่ะถ้าไปเร็วแล้วมันกระแทกใช่ป่ะกระแทกรถน่ะกระแทกไป 4-5 ทีแล้ว น้ำตกน้อยค่ะเพื่อนThanks for watching. We really appreciate it. We hope you will like, share, and subscribe and stick around to see other videos.